ันนี้พบกับผมอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแลกเงินนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่ามีที่ไหนบ้างเราอยู่ด้านใจกลางเมืองดัมสแควร์นะคะเราอยู่ข้างหลัง Exchange นะคือเป็นที่สถานที่ที่แบบว่าเรามาแลกเงินได้นะคะของเขาเรียกอะไรอะเนเธอร์แลนด์หรือว่าทุกอย่างนะอยู่ที่สถานที่นี้อันนี้นะคะดีมากเลยเพราะว่าได้ราคาที่ถูกเขาเรียกอะไรเงินแพงขึ้นนะคะวันนี้ปุ่มก็มาแลกเหมือนกันแล้วก็แลกเงินเสร็จเราตอนนี้ค่าเงินอาจจะต่ำนิดนึงแต่ว่าเป็นร้านที่ดีนะขอแนะนำอยู่ที่ในอัมสเตอร์ดัมนั่นเองถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจแวะมาได้แต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆหรือว่าร้านในชุมชนไม่แนะนำนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแพงมากแล้วก็ได้เงินไม่ได้ค่อยราคาดีเท่าไหร่นะฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าสำหรับคนที่จะมานะคะมีข้างหลังก็จะเป็นห้างนะคะค่อนข้างหรูถ้าคนต้องการมาช้อปปิ้งนะอันนี้จะอยู่ด้านในหมดเลยจะเป็นเหมือนแบบของหลายๆอย่างอะค่ะเขาเรียกอะไรอะพวกชาแนลช้อปปิ้งเราก็มาที่นี่ได้นะคะแลกเงินที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรทต่อวันด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแนะนำตรงนี้แล้วอาจจะแบบไม่ได้ทุกวันที่เรทไม่เหมือนกันแต่ว่าร้านนี้ขอแนะนำเพราะว่าไม่นานนี้ผมอาจจะไปเที่ยวเพื่อนๆอาจจะเห็นเขาเรียกคลิปใหม่ที่ประเทศเกาหลีเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้นะคะวันนี้นะไปแลกเงินมานะคะที่เคยนำเดี๋ยวอาจจะมีลิงก์ไว้ข้างบนให้ว่าที่ไหนนี่นะคะบริษัทนี้เห็นไม่เอ่ยนะคุณสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้ได้เลยเพื่อเข้าไปดูนะย้อนเลทเข้ารับนะคะอยู่ตรงน้ำสแควร์แรกมานะคะมีเงินเป็นล้านเลยอะรวยมากเห็นไหมคะได้ไหมนะมีหลายธนบัตรนี่ธนบัตรแรกจะเป็นนี่อังกฤษสวยไหมอันนี้มีค่าเท่ากับถ้าตัดศูนย์ออก2ตัวนะคะเองเด็กคิดว่าจะมีค่าประมาณสักน่าจะประมาณ50ยูโรนะอันนี้ไม่มั่นใจเพื่อนเท่าไหร่ไปคูณกันเองแล้วกันผมจำไม่ได้เหมือนกันค่อยเก่งอันนี้นะคะอันนี้ก็10มีค่าเท่ากับ10ดอลลาร์คิดว่า10โลอันนี้ 5,000 แล้วนี้ลักษณะ 1,000 นี่อย่างนี้ผมไปแลกมา2รอบนะคะแล้วก็มีเหรียญน่าจะมีเหรียญนิดๆเศษๆหน่อยๆก็จะประมาณนี้863.30 ยูโรนะคะแล้วปุ่มแรกได้เป็นเงินวอนนะคะ6เอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะคะ 962,240 นะคะวอนนะคะเกาหลีมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะยังไงฝากวันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ